คลิปของ YouTube ก็เหมือนกันตรงที่ผมให้คุณไปสอนคุณไปก่อนที่เซตค่ามาตรฐานน่ะไอ้การค่าอัปโหลดมาตรฐานน่ะที่บอกอะไรที่มันต้องใส่ทุกครั้งอ่ะก็คือชื่อเบอร์โทรแล้วลิงก์ LINE แอดเนี่ยคุณใส่ไว้เลยเพราะทุกครั้งที่คุณอัปเดตปั๊บมันจะใส่คุณออโต้ลืมหรือยังว่าใส่ตรงไหนไม่ลืมนะคุณบัดดี้ครับคุณบัดดี้ในขณะที่เลิร์นนิ่งนะคุณบัดดี้ทำหน้าที่ของตัวเองด้วยนะคือจดบันทึกทำทุกอย่างซัพพอร์ตเขานะเพราะสวินเขาจะ 100% ฟังอยู่ข้างหน้าคุณบัดดี้ต้องทำหน้าที่นะครับต้องจดต้องบันทึกต้องแอสซิสต์เขาให้มากที่สุดเลยนะครับเพื่อประสิทธิภาพของเขานะเราต้องทำงานคู่กันนะเวลาคุณตรวจการบ้านนะคุณวันเวลาคุณวันตรวจการบ้านคุณวันต้องตรวจคลิปวิดีโอให้ผมด้วยว่าคลิปวิดีโอมีเรียบร้อยไหมมีลิงก์ LINE ID เรียบร้อยไหมทุกอันนะเฟซบุ๊กด้วยเวลาคุณโพสนะครับอ่ะโอเคเวลาเอาวิดีโอมาอันแรกเลยนะอัพสู่ YouTube อันนี้เคลียร์นะ YouTube ก็ทำตามขั้นตอนนี้ปุ๊บๆๆสุดท้ายก็กดแชร์นะครับกดแชร์แล้วในใต้ description ย้ำก็คือว่าจะต้องกดลิงก์ LINE ID เสมออะไรนะเปิดเล่นก่อนหนึ่งรอบนะกดเปิดเล่นก่อนใช่ก็คือหลังจากแชร์ก่อนไม่ใช่คือยูแชร์ก่อนแชร์ก่อนพอแชร์เสร็จต่อไปก็คือเปิดเล่นก็คือเอาชื่อวิดีโอของคุณไปเซิร์ชใน YouTube search ไม่ใช่ Google search นะ YouTube search เขียนคำว่า YouTube search นั่นก็คือเนี่ยช่องที่เขียนว่าคำค้นหาตรงเนี้ยเอาคลิปวิดีโอของคุณไปเซิร์ชใน YouTube Search แล้วเปิดให้จบ1รอบมันจะเป็นการบันทึกวิดีโอของคุณเข้าสู่ระบบอย่างสมบูรณ์แบบแล้วหลังจากนั้นนะครับมีอีกนะเป็น copy นะ copy ลิงก์ LINE ของเราเนี่ยคลิกที่เนื้อวิดีโอ copy ครับวันทำให้ดูดิกลับไปที่ YouTube เราที่ลิงก์วิดีโอฮะเลือกที่วิดีโอคุณกดข้ามโฆษณาคลิกขวาที่วิดีโอเห็นไหมคัดลอก URL ของวิดีโอคัดลอกบึ้งเนี้ยแล้วก็เอาไปโพสใน LINE แอดหรือ LINE ของเรา LINE เพื่อนๆนี่คือขั้นตอนสุดท้าย